สวัสดีครับนี่คือรายการเสือใหญ่ IT News นะครับประจำวันที่14พฤษภาคม2555ในรอบของเที่ยงวันโอ้ลืมไมค์ตัวนี้ไปเลยเอาข่าวแรกวันนี้สำรวจราคา Galaxy S3 นะครับในกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาแล้วเอเชียหลังจากเริ่มต้นข้อมูลวางจำหน่ายของSamsung Galaxy S3 นะครับวางจำหน่ายที่29พฤษภาคมนี้ในกลุ่มยุโรปซึ่งในอังกฤษนั้น Samsung ได้จับมือกับVodafone นะครับวางจำหน่าย Exclusive นะครับเจ้าแรกในรุ่นของ32กิกแล้วก็จากนั้นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับจะวางจำหน่ายกับ T-Orange และ O2 ต่อไปส่วนในประเทศอเมริกานั้นคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปแล้วประเทศอื่นนอกเหนือจากจะวางจำหน่ายในช่วงประมาณปลายมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งเมืองไทยก็แน่นอนครับงานมือถือช่วงปลายมิถุนายนต้นกรกฎาคมจะอยู่งานเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าเป็นงานอะไรนะครับมีแผนที่จะเริ่มกิจกรรมโปรโมท Galaxy S3 ในแถบเอเชียและตะวันออกกลางในเร็วนี้ด้วยSamsung นั้นได้เริ่มการสั่งจองปีออเดอร์รุ่นของ16กิกในอังกฤษกับแทนจำหน่ายครบ UK นะครับราคา 514.80 ปอนด์ประมาณ 25,710 บาทแล้วก็ราคาคาโฟนนะครับแวร์เฮาส์ในราคา 499.95 ปอนด์หรือประมาณ 2,000 บาทนอกจากนี้ยังมีราคาในการซื้อเวอร์โฟนออนไลน์นะครับในราคาบริการที่ประมาณ16ปอนด์หรือประมาณ 1,100 บาทในขณะที่ O2 นะครับเสนอราคาขายเครื่องที่99เหรียญนะครับอยู่ประมาณ 5,000 บาทแต่ว่ามีการติดสัญญารายเดือนนะครับเดือน37บาทต่อ37ปอนด์ประมาณ 1,850 บาทระยะเวลา2ปี 1,800 คูณ2ปี 40,000 เลยนะอย่างไรก็ตามในสำหรับประเทศของเรานั้นคงต้องรอกันอีกนิดนึงคาดว่าในเร็วนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและราคาเวลาในการจัดจำหน่ายของซูเปอร์เลเซส3ออกมาเห็นกันอย่างแน่นอนข่าวต่อมา CEO Yahoo ทอมสันนะครับออกแล้วออกเถอะโลเวไปเสกข่าวแอปเปิลขอซื้อกิจการอ่ะมึงสักคุยตั้งนานเอาใจคนรักชาเขียวมอบ PC ไทยวิลเลจนะครับแก่ลูกค้าที่ชาโฮนะครับชาโฮนี่คือขายชาใช่ไหมที่ร้านชาโฮสาขาได้รับสิทธิ์เครื่องดื่มมันก็ได้1แก้วฟรีทันทีเมื่อโชว์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต PC ทุกรุ่นแดดAsset คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับโครงการ Music Icon นะครับนางสาวกิริยาอะไรอ่ะกิระยะกิรนาชีวะชื่อเหรอผู้จัดการทั่วไปสายงานมือถือคอนเทนต์บริษัทฟูที่ต้องพวกผมแย่หรือผมอ่านชื่อผิดเนี่ยประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการ Music Icon นะครับโดยเป็นการส่งคลิปวิดีโอแบบบรรเลงหรือเป็นวงนะครับผู้ที่ชนะเลิศสูงสุด7ล้านโหวตได้แก่วง That Assetรางวัลชนะเลิศเงินสด 20,000 บาทนะครับแพ็คเกจทัวร์กรุงเทพเกาหลีจำนวน2ที่นั่งมูลค่า 80,000 บาททูมิวสิกอารีนาอารีนาหอศิลป์กรุงเทพเร็วๆนี้ข่าวต่อมาสรุปแผนพัฒนา Ubuntu 12.10 คอนทันชื่อมันอ่านยากจังจากงาน UDSQ ที่พัฒนา Ubuntu นะครับก็ระดมสมองพัฒนารุ่น 2.10 นะครับที่งาน Ubuntu Developer Summitที่เรียบร้อยไซต์ OMG Ubuntu สรุปประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้นะครับระบบเดสก์ท็อปปรับปรุงหน้าจอบูทแบบใหม่ระบบซิปเป็นคอมโพสิเตอร์นะครับมาช่วยในการเปลี่ยนหน้าจอบูทให้เป็นจอล็อกอินราบรื่นสวยงามนำไมค์ DM นะครับเดิมใช้หน้าจอล็อกอินมาใช้กับหน้าจอล็อกสกรีนด้วยโดยของเดิมใช้หน้าจอล็อกสกรีนของจีโนมที่สวยไม่เท่าไลท์ DM Fidelity 3ถูกทิ้งตามข่าวนะครับโดยให้ผลว่า Fidelity 3ทำงานบนฮาร์ดแวร์เก่าได้แล้วผ่านไดรเวอร์ของVolume TD นะครับ WinPiปรับปรุงฟีเจอร์ฮัทนะครับ HUD ให้ควบคุมกับหน้าจอ Dialog และ Toolbar ส่วน Genome นะครับ Ubuntu ของรุ่นพิเศษจะเป็นที่ใช้ Genome Shell and Unity ส่วน Ubuntu 12.10 นะครับจะใช้ Genome 3.6 เป็นฐานการพัฒนารายละเอียดอื่นๆนะครับการติดตั้งUbiquity นะครับได้ฟีเจอร์เพิ่มเติมจากการติดตั้งระบบใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนมาใช้ Unity เพียงตัวเดียวนำฟีเจอร์ย้ายข้อมูลจาก Windows ออกจากตัวติดตั้งมีบั๊กจะเกินไปก็น่าอยู่ไลบรารีออฟฟิศนะครับรองรับแอปเมนูและ HUD แล้วอะไรอะจ็อบคีย์เหรอโปรแกรมช่วยติดตั้งไดรเวอร์แบบไบนารีถูกถอดออกและนำเปลี่ยนเป็นระบบติดตั้งไดรเวอร์ที่รู้เข้ากับ System Setting แทน Ubuntu 12.10 จะใช้เคอร์เนล 3.5 นะครับแล้วก็ไฟตอนเวอร์ชันที่มาจะพร้อมที่มีมาพร้อมคือ CD ที่มาพร้อม CD คือ Python 3ก็ว่าง่ายคืออัปเดตล่าสุดลดกระดับสินค้าดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับกับไอกาเลต by Copperwire นะครับลายซีโอแหละที่อามารินพาธาชั้น1วันที่11ถึง21เมษายนพฤษภาคมนะครับ2012อีกครั้งการช็อปไม่คุ้มพลาดกับงานไอกาลาอามารินแบรนด์เซล
มิดเยียร์ฟีโนมีนอมที่คุณเลือกช้อปสินค้าดิจิตอลไลฟ์สไตล์ในราคาสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำมากมายนะครับทันทีทองของICO นะครับของร้านดอทไลท์ไอ้ภายใต้ร้านดอทไลท์ไม่ใช่ ICO นี่หว่าแล้วตัวโรงงานนี้มันมีอะไรเนี่ยโฟลดราคาแล้วมีแค่นี้อ๋อเอาของมาเซลลดราคาลง 20-80% มันก็เอา iPad 2เอา iPhone 4เก่าๆมาขายแล้วว่างั้นเถอะ Apple ยอมเปลี่ยนชื่อ iPad Wi-Fi 4G เป็น iPad Wi-Fi Cellular เมื่อวานคุยแล้วมีอะไรหรอกก็มันนี่มี 4G อ่ะมี 4G แค่ประเทศอเมริกากับแคนาดาประเทศอื่นเขาก็โวยดิผมบอกว่ามี 4G สุดๆไม่ได้ภาพแรกในทางการนะครับของ CD.C ครับบน Vodafone นะครับทำไมล่ะมันมีมานานอ๋อ Desert เออมันก็มีแต่ S นี่นี่มันเป็นเวอร์ชัน4iPad อะไรเนี่ย Apple Intel Legend Data Cable นะครับลันไก่ลันทั้งเลือกใหม่ของวงการแชร์รูปภาพ iPad iPhone iPod นะครับขายสายยิงเลยสุดยอดสายเคเบิลมันจะสุดยอดอะไรกันขนาดราคา550กับ750โดยเรียนเพิ่มเติมและสั่งได้ที่ casey.com มันทำไมอ่ะโพสคลิปยาวตั้ง5นาทีอยู่บนจิ้มเอาเร็วๆๆคนรีบก็ประมาณนี้แหละครับดูมากเดี๋ยวอยากซื้อข่าวต่อมา Samsung Galaxy Fold Clamp มันอ่านยากมากเลยรุ่น S7 ยังไงมันคงอ่านผิดตัวอยู่ไปลองหาดูชื่อมันดีโอ้อ่านว่า PROCLAIM Fold Clamp ไอ้เว็บนี้มันก็ไม่เขียนเหมือนภาษาไทยใช่ไหมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกวางจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกสมาร์ทโฟนหน้าจอสัมผัสขนาดไม่มีนิ้วเลย 4.50x2.35x0.45 เป็นมันน่ามีเป็นนิ้วอ่ะทุกคนนะหนา 4.045 ไม่ใช่อ่ะน้ำหนัก 4.05 กรัมไม่ใช่แล้วมั่วแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กรัมดิบ้าเหรอมือถือบ้าอะไรหนักไม่ถึงกับผมว่ามันเป็นนิ้วนะไอ้เมื่อกี้ 0.45 น่าจะเป็นนิ้วถ้าเป็น 0.45 ถ้านับเป็นนิ้วก็คือเซนนิดๆแล้วก็ถ้าน้ำหนักเนี่ยมันควรจะเป็น4.5 กรัมแล้วหนักเกินน่าจะเป็นปอนด์น่ะหรือเปล่ามาพร้อมกับการเฮ้ย4 ปอนด์เหรอ4 ปอนด์นี่โลกว่าเลยนะไม่ใช่แล้วรู้ว่าข้อมูลมันมั่วแล้วล่ะเอาต่อเลยดีกว่าเป็น Android 2.3 นะครับจอ TFT LCD 16:4 นะครับจอ2.4:0 นะครับที่อยากรู้คือราคาเท่าไหร่แต่ถ้าผมเดานะมันต้องถูกเวอร์ๆนั่นไง180 เหรียญ 5,620 บาทแบต 1,500 mAh CPU 1 GHz ก็กำลังดีดีกว่ากันที่มินิเรโอน่าเกิร์ลนะครับบุกงาน Power by Expo 2012นะครับ27เมษายนถึงพฤษภาคมจัดไปแล้วนี่แล้วมันบอกทำไมเนี่ยมันบอกก่อนจัดงานไม่ได้ลืมไงมันวันที่เท่าไหร่แล้ว Nokia 808 Purview นะครับถ่ายภาพในถูโลกด้วยกล้อง11ล้านพิกเซลมันความฟังจะรู้เรื่องไหมเนี่ยหลายคนเคยเห็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายภาพจากโนเกีย808 Pro กันมาบ้างแล้วคลิปเหล่านั้นแสดงถึงการถ่ายภาพจากมุมทั่วโลกในสไตล์ที่ต่างกันแต่ในวิดีโอล่าสุดเผยให้เห็นภาพบรรยากาศชั้นโลกในมองด้านบนซึ่งนักพิมพ์กันได้ลงทุนถ่ายได้ผูกกับสมาร์ทโฟนติดกับบอลลูนที่ลอยออกไปเพื่อถ่ายบนผิวโลกโด
ด้วยเกียร์808ประวิวจะเจ๋งแค่ไหนไปชมกันเลยไหน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 อ่ะไหนอ่ะไอ้เลวรอให้ดูแล้วไม่มีมันก็ไม่มีนี่สวามสยามพูดหลอกหลอกอ่านครับต่อมาใบดุนะครับหรือไปตัวเนี่ยเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สัปดาห์หน้าอันนี้ครับหลุดที่บอกว่าเหมือนอะไรนะไอ้โลคอม A99 ต่อมา Samsung SHV E170K เผยสมาร์ทโฟนที่รองรับ LTE เป็นไอสกินสวิตช์ 0.4 นะครับพร้อม 4G LTE น้ำหนัก116กรัมหน้าจอเป็นซุปเปอร์อัลเบเลตพาร์ท 4.3 นิ้วขนาดหน้าจอ 960x540 กล้องหน้า 1.3 ล้านกล้องหลัง5ล้านถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งวิดีโอชิปQualcommSnapdragon S4 MSM8960 แบบดูคอความเร็ว 15X เต็มสตรีมแรงกว่า S2 อีกราคายังไม่บอกน่าจะราคาพอ S2 สมัยเปิดตัวนะข่าวต่อมาข่าวสุดท้ายละมั้ง Rocket นะครับเปิดตัวกาว Legging นะครับเกียร์ที่งาน Computing Computing 2012ที่ไต้หวันนักคุงไปเปที่ประเทศไต้หวันมันทำไมลึกมีอะไรนะคีย์บอร์ดมีเมาส์แล้วก็มีอะไรเนี่ยเรเน่คอร์เต้ผู้ก่อตั้ง CEO of Cat Studio กล่าวว่าเรื่องสำคัญเรื่องงานคอมพิวเตอร์ในปีนี้เป็นปีที่แล้วแล้วมีความยิ่งยิ่งที่แต่ปันที่มีและพิจารณาใหม่ล่าสุดสู่คู่ค้าในเอเชียราคาก็ไม่บอกมีเมาส์ที่ปรับได้2000 DPI Pro Optic Sensor ด้วยรูปทรง Vผมยังซื้อเอาตัวละ100บาทอยู่เลยคีย์บอร์ดนะครับมี2800 DPI Pro AIM R3 Laser Sensor กับซอฟต์แวร์พลังจาก Rocket นะครับทำให้โฟนเหรอ XTD มีประสิทธิภาพน่าจะใช้และนิยมมากกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าจะวางจำหน่ายต้นเดือนมิถุนายนในต้นเดือนตุลาคมนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็คือเสือใหญ่ IT New ประจำวันที่14/2/2015รอบเที่ยงวันนะครับแล้วติดตามเทปต่อไปภาพสังคม2015ในรอบที่คืน12ชั่วโมงไปขอบคุณมากที่ติดตาม